วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาสถาบันการพยาบาลศรีสะวรินทราสภากาชาดไทยจัดพิธีการรับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี2565เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสะวรินทราสภากาชาดไทยและ109ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเติมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรโดยมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี2565ลำดับที่1บุคลากรสถาบันสายวิชาการยอดเยี่ยม1สาขาการพัฒนานักศึกษาได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจภาสุขโขได้รับรางวัลสาขานี้3ปีซ้อนปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็กลำดับที่2บุคลากรสถาบันสายวิชาการดีเด่นสาขา1สาขาการวิจัยหรือนวัตกรรมได้แก่อาจารย์ปราโมททางกระโทกปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนลำดับที่3บุคลากรสถาบันสายวิชาการดีเด่นสาขาการบริการวิชาการได้แก่อาจารย์เอมประภาปรีชาธีรศาสตร์ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุลำดับที่4บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น1กลุ่มอำนวยการได้แก่นายณัฐภูมิคล้ายคลึงปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดสำนักงานสถาบันลำดับที่5บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น1กลุ่มปฏิบัติการได้แก่นางสาววิทาดาลั่นหมื่นไวปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสังกัดหน่วยธุรการทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไปลำดับที่6บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นประเภทลูกจ้างประจำดีเด่น 1. ลูกจ้างประจำดีเด่นได้แก่นางสาวเสน่ห์นาคสันเทียปฏิบัติงานในตำแหน่งนักการพาโรงสังกัดหน่วยบริหารกายภาพและหอพักฝ่ายบริหารงานทั่วไป